สวัสดีครับมาตกลงคุกง่ายกันเบดแอนเตอร์นะก็ให้ดูของกันอีกา9ตอนนี้ประดับ9ติบติบติบ9ปากกายคาเนาะอีกา8แผ่นกงความโกรธสเตตัสประมาณนี้เริ่มแรกเพราะตัวเนี้ยจะใช้ล้มกับไล่เพิ่มเติมเพราะว่าคูลดาวน์มันจะเร็วเพราะว่าเวลาเราใช้ล้มเนี่ยสแตนเราจะหายไป1ตะกิลละเราจะยืดตะกิลเราช้าไป1ตะกิลละนั้นเราต้องใช้ไล่เพิ่มเติมมาช่วยเนาะอ่ะลุยปาด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 ไฟก็จะเคลียร์แฟนครับไหลนะสแตนเราหมดแล้วนะยังไม่หมดดีวะอันเนี้ยผมจะยกเพราะว่าสแตนผมหมดโอ้ยเหี้ยลืมไม่เป็นไรดีเพสเบาจังวะแสนสามนี่กูแต่งของถูกปะเนี่ย พอกลับมาตัวนี้ผมจะใช้เป็นอย่างนี้แหละตรงนี้นะพอมันติ้งเราปั๊บวิ่งมาตรงนี้แล้วก็กระโดดกลับไปลอยตัวแล้วก็บกกลับอ่ะอีชี่อีชี่เริ่มนี้มาดีรอบนี้มาดีสไนคอนี่อันเนี้ยต้องเก็บไว้นะถ้าคนที่ยังไม่มีสไนข้อมืออ่ะหมายถึงยังไม่มีสไนข้อมือโน้มอ่ะหรือกำลังจะมีอ่ะต้องเก็บไว้อัพมันใช้อัพปลดขั้น9มั้งถ้าจะไม่ผิด6ไป9อ่ะ6ไป7อ่ะถ้าจะไม่ผิดนะพอมาจากตรงนี้จะเล่นสายลมเพราะสายลมเล่นง่ายกว่าตรงนี้เอาเป็นต้านทานเดียวมาทานเดียวมันล้างตะแตกได้ไงเผื่อเราติดตะตรงตะแตกแล้วพวกนี้ล้างทิ้งแม่งเลยอ
วิธีการตีตีทีละห้องเลยตีไล่ไปเรื่อยๆเลยทีละห้องทีละห้องทีละห้องไม่ต้องไปสนใจดาเมจมัน OP ไปแล้วอ่ะเห็นปะตายลมมันง่ายกว่าห้องหนึ่งผ่านไปต่อไปห้องสองเนาะมันไม่ยอมมาพวกดาพวกนี้นี่แล้วก็ห้อง3ชิวๆแล้วห้องหนึ่งห้องสองจบห้อง3มันก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าผมปลดประดับประดดอะไรอ่ะปลดประดับสายลมมันจะดีกว่านี้เยอะเลยคือประเด็นคือไม่มีปัญญาปลดหลักตัดก็ได้ไหมมันหงุดหงิดเมื่อกี้ติดทั้งฟีดติดทั้งไฟเดี๋ยวลาวิ่งห้องห้าแล้วตจัดแต่กิวงี้เลยจะปันกับป้องหรือลดดาเมจก็ได้เหมือนกันลดดาเมจก็โอเคนะป้องก็โอเคได้หมดอ่ะอันหนึ่งผมจะเปิดตะตันก่อนนะเพราะว่ามันจะทำให้เราวิ่งเร็วแต่หรือจะไม่เปิดตะตันก็ได้แล้วก็วิ่งหมดไปเลยมุดขามันดีฟีคุกก้ามันจะดีอย่างที่มันจะโดดเข้ากลางตลอดเราไม่ต้องตามมันเลยเฉียดไป
หลุดสแตนเฉยแล้วก็ดึงเพื่อดาเมจลดตรงนี้แหละไปเรื่อยพอเสร็จปุ๊บเดินดีเพจรอบนี้จบหน่วยนั้นเนี่ย 178,000 เยอะที่สุดที่เคยทำแล้วอ่ะไม่เอาไม่ออกเก็บของนี่เดเวล่านี่ดอกของไม่ดีเลยโอเคบ๊ายบายขอบคุณจ้า